เกมจากสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับเมนสเตเดียมครับเพื่อนตำรวจเจอกับแบงคอกแบงคอกในยุคของมโนโฟกิ้งนี่ยังไม่แพ้เลยครับแล้วกาสมี่นี่กลับมาเป็นกาสมี่ที่อู้อันตรายเหลือเกินครับจังหวะสับด้วยขวาบอลข้ามคานออกไปครับขวาของกาสมี่มาใหม่ครับแบงคอกยูไนเต็ดบอลเบิ้ลขึ้นทางซ้ายครับมีตัวขยับอยู่เลือกเสาไกลวิ่งมาเปิดนะครับแปรครับโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบมาเป็นชุดครับบอลของแบงคอกยูไนเต็ดตาตูครับช่วงนี้แบงคอกนี่ทำอะไรมั่นใจหมดนะครับบอลของเพื่อนตำรวจบ้างครับซ้ายตรงนี้บอลเชิดข้ามคานครับประกรณ์จ่ายยัดเข้าในมาให้กับอัตนันบรคัตพ้นโทษแบนกลับมานะครับอัตนันได้ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับครับแบงคอกมาใหม่ก็สมีเกี่ยวติดติดเครื่องติดเครื่องแล้ววางเท้ายิงตรงนี้ครับโอ้โหบอลหลุดกรอบมันครับคู่นี้เขายิงนี่ถูกจังหวะทุกอย่างนะครับเสาสองเนี่ยเลียดประตูรับยากมากครับแต่เสียงไม่เข้ากรอบบอลของทางอัตนันบ้างครับปั่นเสาแรกบอลเหมือนจะแทบจะชนเสาเหลี่ยมนอกเลยซะด้วยซ้ำนะครับโดนเสายิงเหลี่ยมนอกนี่ปั่นได้ข้างเท้าด้านในนะครับแลกกันคุณทีผมทีครับคนละหมัด2หมัดครับดูจังหวะโยกแล้วยิงครับขวาตรงนี้ครับซ้ายอีกทีนึงบอลหลุดกรอบดูแล้วน่าจะเป็นสมปองสอเล็บครับวันนี้ผู้รักษาประตูของทีมเพื่อนตำรวจเอาสมพงษ์ยอดอ่อนใช่ครับมีฝนโปรยปรายลงมาอย่างหนักนะครับหลังจากที่เล่นไป20นาทีเสร็จครับที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตบอลของแบงคอกในช่วงครึ่งหลังครับโอ้โหโอกาสเยอะมากครับแบงคอกในเกมนี้ขึ้นทางซ้ายดูดบอลแรกแล้วยิงติดเซฟสมพงษ์ยอดอาจครับโอ้โหกลับมานี่ช่วยเซฟหลายลูกแล้วนะครับดูแอคชั่นของมโนโพกิ้งต้องใช้ลูกเก่าเข้ามาช่วยนะครับบอลของเพื่อนตำรวจครับวางยาวมาตรงนี้ไม่มีธงล้ำหน้าแล้ววรุฒเวงบุษิตออกมาไม่ถึงบอลบอลไม่ตรงด้วยผู้สินให้เป็นลูกเตะมุมมิก้าชุนนนท์มาช่วยบนปากประตูนะครับเพื่อนตำรวจเครื่องหลังดีขึ้นครับมาอีกชุดหนึ่งดูจังหวะตัดเข้าในยิงซ้ายบอลหลุดกรอบครับโอ้โหเป็นธีรเทพวิโนไทยครับยัง 0-0 เตะมุมของแบงคอกกาสมี่เปิดวางโค้งมาได้มงกดลงพื้นแล้วโดนปัดทิ้งออกไปโดยสมพงษ์ยอดอาจครับเป็นคิมนะครับคิมยูจินฝนยังตกอยู่เลยนะครับนพพลครับขึ้นทางซ้ายนพพลปีเตอร์ฝ่ายเปิดมากาสมี่ยิงครับโอ้โหบอลไม่ตรงลูกนี้วางเท้ายิงดีมากครับแต่ไม่เข้ากรอบบอลของแบงคอกช่วงท้ายเกมก็พยายามจะเร่งหนักแต่ก็ไม่มีประตูกันเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายก็จบด้วยสกอร์นี้ทำอะไรกันไม่ได้เสมอกัน 0-0 ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น